สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเมาข่าวกับ3สาวแซ่บอีกเช่นเคยนะคะทาง DNC1 แล้วก็ทาง Facebook ของอาจารย์เป้าสิงห์บุรีคุณเสนียงแล้วก็คุณดวงนภานะคะก็จะพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:00 นเป็นต้นไปนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์เป้าสิงห์บุรีดิฉันสำเนียงสุรินทร์ค่ะดิฉันดวงนภาเสียงสนอค่ะ3คนเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะในรายการเมาข่าวกับ3สาวแซ่บนี่นะคะวันนี้เราก็มีความยินดีดีใจนะคะที่ได้มีแขกรับเชิญเป็นถึงระดับด็อกเตอร์นะคะท่านด็อกเตอร์มารุตพิสุทธิพันพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามแซ่บยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณมารุตนี่จะว่าไม่ใช่เป็นนักการเมืองซะก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณมารุตนี่ก็อยากที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนอยากจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในพรรคไหนดีนะคะกำลังคิดอยู่นะคะว่าพรรคไหนที่เป็นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายประชาชนอยู่ฝ่ายประชาชนนะคะก็จะลงพรรคนั้นนะคะพรรคไหนก็แล้วแต่นะคะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะเพราะมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะอยู่จังหวัดจันทบุรีอำเภออะไรคะอำเภอท่าใหม่ครับอำเภอท่าใหม่อ๋อเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมืองนี้จังหวัดจังหวัดจันทรู้สึกผลไม้เยอะผลไม้เยอะมีผลไม้อะไรมากที่สุดคะที่จังหวัดมีทุเรียนทุเรียนพุทธและลำไยครับเราต้องไปเที่ยวที่บ้านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์กันบ้างนะคะเนี่ยเพราะเราชอบทานไม่ทานอะไรมากแล้วค่ะชอบทานเงาะกับมังคุดอาจารย์ทานทุเรียนไหมคะไม่ทานทานได้เป็นโอ้ทุเรียนนี่อร่อยมากเสียดายนะคะทุเรียนเขาบอกลูกนึงเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อาจารย์เจ้าทานได้เป็นที่จังหวัดจันทน์เนี่ยดินเขาดีนะทุเรียนอร่อยมากแต่ตอนนี้ศรีสะเกษก็ไปปลูกก็ไม่แพ้จังหวัดจันทน์อาจารย์แต่ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศจองไม่มีขายค่ะใช่มีขายไหมคะที่โน่นค่ะตอนนี้คนจีนคนประเทศจีนครับมาจองเป็นส่วนใหญ่เลยจองถึงสวนเลยเหรอคะมาสร้างโรงงานนะครับแล้วก็ไปจองในสวนจองในสวนแล้วก็เอาสินค้าเอาทุเรียนเนี่ยจากที่สวนเนี่ยมาขับบรรจุที่โรงงานแล้วก็ส่งกลับไปจีนส่งเองเลยคือเขาต้องมีการ QC คุณภาพของเขาเองเลยครับเพราะว่าคนไทยเราอ่ะจะว่าอย่างวันอย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างจะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีทุเรียนอ่อนๆนะเมื่อก่อนนี่นะคะถ้าเขาไม่ตรวจเองนี่อาจจะได้ทุเรียนอ่อนนะคะไปหมกเม็ดว่าเป็นทุเรียนแก่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเขามาทำโรงงานอยู่ที่นี่เลยค่ะเวลาแก่ทุเรียนแก่นี่เขาจะรู้แล้วเขาไปตัดเองหรือว่าทางเจ้าของสวนบอกคะหรือว่าไงทางพ่อค้าทางคนที่รับจ้างไปตัดเนี่ยก็จะเป็นคนเขาไปมาให้คนจีนแต่ว่าคนจีนจะมาเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของโรงงานคนจีนก็คือเจ็คมาหรือเปล่าคะเออใช่อาลีบาบาแม่กำลังจะถามเหมือนกันเลยเอออาลีบาบาเนี่ยเขาเข้ามาเป็นข่าวโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เข้ามาซื้ออ๋อไม่ใช่นะยังไม่มาซื้อแต่ว่าเป็นพ่อค้าคนจีนส่วนอื่นสรุปแล้วทุเรียนที่จันทบุรีก็ราคาสูงขึ้นมากี่เท่าคะเนี่ยในเมื่อมีต่างชาติมาลองรับถึงนี่ปีนี้เป็นประวัติการเลยกิโลละ150คนจนๆก็ทานไม่ได้เลยสิคะทุเรียนนอกจากจะไปที่สวนเองไปขอกินคนจันทบุรีบางคนก็ไม่ได้ทานแต่อาจารย์มาทานไม่ได้ขอกินเดี๋ยวนี้ทุเรียนที่ผ่านมานะเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นทุเรียนจะแพงเท่าปีนี้เลยค่ะดีแล้วค่ะเราดีใจกับชาวสวนทุเรียนด้วยนะคะดีใจด้วยเพราะว่าคนไทยเรานี่นะคะกินทุเรียนมาจนกระทั่งแบบน่าจะเป็นทุเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ถูกมากราคาโลเราเท่าไหร่คะเมื่อสมัยก่อนตอนที่จะถึงปีนี้นะคะสูงสุดที่สวนที่สวนเท่าไหร่ที่สวนสมัยก่อนครับคือ3บาทถึง5บาท3บาทถึง5บาทเดี๋ยวนี้คะ150ครับโอ้ดีใจกับเนี่ยก็ดีใจกับชาวสวนทุเรียนนะคะด้วยนะคะที่ราคาสูงขึ้นแล้วลำไยมีขายไหมคะที่นี่ลำไยมีเยอะครับเยอะด้วยที่ปกน้ำร้อนชาวจีนก็มาเหมาผูกขาดไปเหมือนกันครับโอ้โหกลับไปสรุปแล้วตอนนี้นะคะผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีคนไทยจะไม่ค่อยได้กินแล้วนะคะเนื่องจากว่าแม้กระทั่งเจ้าของสวนยังไม่ได้กินเลยนะคะเนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยประเทศจีนเขามีประชากรเยอะมากแล้วประเทศเขาก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแค่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดเดียวเนี่ยรับรองว่าผลผลิตไม่พอส่งไปให้คนจีนได้กินแน่นอนค่ะนะคะยินดีด้วยโอ้ยินดีเรายินดีกับชาวสวนทุเรียนกับชาวสวนเงาะสวนลำไยนะคะที่มี
พี่น้องเราที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนนะคะมารับซื้อถึงที่เลยก็ดีใจด้วยเอาไปทำเมนูแปลกๆในร้านอาหารด้วยนะคะในเราเลยค่ะทุเรียนนี่แหละเป็นหลักเลยเป็นอาหารคาวนะคะแต่ที่เราเกริ่นกันตอนต้นนะคะว่าท่านด็อกเตอร์นะคะท่านด็อกเตอร์มารุธเนี่ยนะคะเป็นอยากจะมาอาศัยเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนตอนแรกว่าจะไม่พูดนะคะแต่ไหนๆมาแล้วก็เปิดตัวซะหน่อยนึงแต่ยังไม่บอกนะคะว่าพรรคอะไรอุบเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้กกต.หรือการเมืองเขายังไม่มีการคลายล็อกปลดล็อกอะไรก็ถือว่าตอนนี้เรามาเปิดตัวไว้ก่อนว่าเราอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะครับนะคะแต่จะพักไหนยังอุบไว้ก่อนนะคะแต่อยู่ในฝั่งฝ้าประชาชนหรือประชาธิปไตยแน่นอนยังดูท่าทีไปก่อนรายการของเราก็ยินดีที่จะต้อนรับส.ส.คนไหนก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะมาเปิดตัวนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรนะคะมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะเดินไปข้างหน้าข้างหน้ากับประเทศเรากับประชาชนอยู่เคียงคู่ประชาชนเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยที่เป็นคนรุ่นใหม่วันนี้นะคะประเด็นของเราประเด็นหัวข้อว่าการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยการเมืองต้องไม่เหมือนเดิมในทัศนะของท่านด็อกเตอร์มารุธเนี่ยนะคะมีแนวคิดอย่างไรคะว่าการหลังเลือกตั้งครั้งนี้การเมืองมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรบ้างคะผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงที่ผ่านมาก่อนครับคือเวลาที่ของเรานะครับเวลาที่ฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยเราเลือกตั้งจากประชาชนจำนวนส่วนใหญ่ครับจำนวนมากทีนี้พอพี่น้องประชาชนกาบัตรเข้ามาเนี่ยไปเลือกมาครับผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยก็จะได้ไปเป็นส.ส.ค่ะและส.ส.ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะทีนี้พอเรามีรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเราอยู่ยังไม่ครบสมัยเลยนะครับของเราเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งชวนกันมาตั้งกลุ่มชุมนุมมาประท้วงกันค่ะมาเพื่อบีบผมใช้คำว่าเหมือนกับบีบบังคับให้รัฐบาลต้องลาออกไปเป็นการไม่ยอมรับเสียงของประชาชนเป็นการไม่ยอมรับเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะค่ะผมต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่คือคนกลุ่มที่มาชุมนุมประท้วงเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยส่วนน้อยค่ะค่ะเพราะถ้าคุณเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่คุณเลือกเขาต้องได้ทีนี้ผมอยากให้เปรียบเทียบดูกับการเมืองของยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะคือไม่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบประธานที่ไม่ดีคนปัจจุบันโดนนั่นทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาจะเคารพสิทธิ์กันเคารพแล้วก็ยอมรับเขาจะรอจนกว่าจะหมดสมัยใช่ค่ะแล้วพอคราวหน้าเนี่ยเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยคุณไม่ชอบใครก็เปลี่ยนไปเลือกคนนั้นก็จะไม่มาตั้งชุมนุมประท้วงเพื่อไล่คนเก่าออกตอนที่ยังไม่หมดสมัยนะครับใช่มันต่างกันคือต่างประเทศนี่เขาจะดูผลงานของรัฐบาลของเขานะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยทำอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีเขาเนี่ยจะต้องทำผลงานให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์เขาถึงจะเลือกกลับเข้ามาใหม่แต่ประเทศไทยเราไม่อย่างนั้นพอเลือกตั้งเข้าไปปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งสมมติอาจารย์ป้าอยู่ฝ่ายพรรคที่เป็นรัฐบาลนะคะคุณดวงน้ำพาอยู่ฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านนี่ก็จะรวมหัวกันแหละไม่อยากให้ฝ่ายรัฐบาลอยู่นานเดี๋ยวฉันจะอดก็เลยพาไปเขาเรียกว่าสร้างวาทกรรมทันให้ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดแนวความคิดที่แตกแยกแตกต่างกันนะคะแล้วก็รวมตัวกันมาประท้วงซึ่งมันเป็นแบบนี้มาหลายรัฐบาลจริงๆนะคะเป็นที่น่าเสียดายโอกาสที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าแต่กลับต้องหยุดอยู่กับที่แล้วก็แถมถอยหลังลงคลองไปอีกทุกวันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจเหรอคะใช่ค่ะใช่ครับเพราะมองผมมองว่าแบบนี้มันมีผลกระทบคือระหว่างที่สร้างวาทกรรมกันเนี่ยนักลงทุนชาวต่างประเทศเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนนักท่องเที่ยวก็หดหายไปใช่ใช่แล้วก็บริเวณที่ไปตั้งจุดชุมนุมเนี่ยก็มีการปิดถนนอย่างนี้นะฮะก็มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบตรงนั้นแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราโดยรวมโดยรวมนะครับแล้วก็คืออย่างต่างประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเขาอยู่เนี่ยอาจจะทราบผลงานไม่ถูกใจแต่ว่าก็เขาก็ไม่ประท้วงนะครับไม่ประท้วงครบสมัยก่อนไหนๆก็เลือกมาแล้วอ่ะก็ต้องให้อยู่ไปจน
ครบวาระของเขาใช่ไหมคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต่างประเทศคนส่วนใหญ่เป็นคนเลือกเข้ามาใช่เขาเคารพตรงนี้ด้วยเป็นการเคารพสิทธิ์เขาเคารพสิทธิ์ส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือข้อแตกต่างที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เป็นแรงผลักดันอันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ผมพูดคือมันอันนี้คือแบบเก่าแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยผมอยากชักชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มาเป็นการเมืองแบบยุคใหม่นะครับเราต้องเคารพสิทธิ์เคารพสิทธิ์ในการเลือกตั้งกันครับเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้จะเลือกมาทำไมครับเราเลือกแล้วเลือกแล้วไม่เคารพรู้จะเลือกทำไมเออนี่ไงคือเคารพสิทธิ์นะคะพอเขาเลือกเข้ามาแล้วนะคะเสียงส่วนใหญ่เขาได้รวมทีมรวมฟอร์มรัฐบาลกันเขาจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วก็ปล่อยให้เขาบริหารประเทศไปให้ครบ4ปีใช่ไหมคะแบบนี้แนวคิดอย่างนี้นะคะบางทีเขาอาจจะทำดีก็ได้แต่ว่าถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมคะถ้าทำไม่ดีเนี่ยคราวหน้าก็ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่ไม่เลือกค่ะประชาชนก็จะไม่เลือกเขาเองค่ะใช่แล้วน้องมีแนวคิดยังไงคะว่าเวลาที่รัฐบาลเข้ามาอยู่แค่ปี2ปีโดนม็อบประท้วงแล้วก็ต้องยุบสภาบ้างนะคะโดนรัฐประหารบ้างเนี่ยประชาชนอึดอัดแค่ไหนคะในฐานะที่อยู่กับประชาชนนะคะประชาชนอึดอัดแค่ไหนครับคืออย่างที่ผมได้เรียนในตอนแรกครับตอนที่เขาตั้งม็อบประท้วง ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับแล้วก็อย่างนักลงทุนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยคือนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยไม่เอาเงินทุนมาลงทุนบริษัทญี่ปุ่นหลายๆบริษัทเนี่ยก็โยกย้ายเงินทุนเนี่ยไปลงที่เวียดนามแทนแบบนี้ทำให้นักธุรกิจในไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนี่คือความอึดอัดโดยตรงเลยจากของประชาชนของประชาชนนะคะที่รัฐบาลที่เขาเลือกมาใช่ครับนะคะโดนทั้งรัฐประหารบ้างโดนต้องประกาศตัวยุบสภาซะเองนะคะเพราะว่ามันโดนอะไรตัวอะไรมากมายอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนโยบายก็ไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่ารัฐบาลพอเราเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ของไทยเรานะครับพอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาไม่ใช่ชุดเดิมเนี่ยก็จะไม่สานต่อไม่สานต่ออืมไม่สานต่อนโยบายนอกจากไม่สานต่อแล้วแถมไปเปลี่ยนเอาใช้อันเดิมนะคะจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนโน่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆคืออันที่ดีอ่ะอันที่คิดเองไม่ค่อยเป็นอันที่ดีที่จะเป็นประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้าตัวเองแต่อันที่ดูไม่เข้าตาตัวเองคือไม่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็จะพักพับโครงการนี้ไปก็ฝ่ายที่รับกรรมก็คือประชาชนประชาชนครับค่ะน้องคะอยากจะถามสักนิดนึงในกรณีไอ้โรงพัก396โรงพักอ่ะที่มันตั้งเสาโดเดเนี่ยครับน้องน่าจะติดตามการเมืองว่าอย่างไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้อันนี้ผมเล่าประสบการณ์ตรงเลยครับผมได้รับผมเคยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับตอนนั้นก็คือผมทำธุรกิจอยู่ในการส่งออกผลไม้ที่นี่มีช่วงนั้นอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็มีคนงานต่างด้าวเนี่ยมีการทำร้ายกันมีการตีกันผมไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถคุมขังได้นะเนื่องจากเราไม่มีห้องขังหรือโรงพักไปแล้วโรงพักใหม่สร้างเนี่ยมีแต่เสาไม่มีห้องขังต้องสอบเวลาไหมผมจินตนาการไม่ออกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นโรงพักที่เป็นแบบนั้นก็เลยไปดูด้วยตัวเองครับปรากฏว่าก็มีแค่เป็นอาคารเป็นเพิงนี่ครับชั้นเดียวแล้วก็ตำรวจก็นั่งเรียงกันเนี่ยเป็นสิบยี่สิบคนโต๊ะตั้งโต๊ะสองแถวเรียงกันแล้วก็ที่มีห้องขังจริงๆที่ไหนคะที่จันทบุรีที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ๋ออุตรดิตถ์อ๋อค่ะทุกจังหวัดเหมือนกันหมดช่วงนั้นก็จะ300กว่าโรงพัก396ประเทศอะครับ396โรงพักค่ะเป็นไงคะดูดีไหมคะอย่างนั้นอ่ะดูมันจะดีได้ไงล่ะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นนักโทษนะคะที่มีความผิดก็คือคนที่ทำความผิดนะคะแทนที่จะได้โดนการจองจำแต่ว่าไม่มีที่ที่จะไปขังแล้วเขาคงจะต้องไปฝากขังที่เรือนจำค่ะแบบนี้ผมมองดูว่าคือนี่ขนาดตำรวจยังถูกโกงได้ในสมัยนั้นเขาบอกว่าที่แท้ตัวที่เขานโยบายที่เขาสร้างโรงพักเนี่ยเขาบอกเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดค่ะเขาไม่ผิดนะคะเขาบอกเขาเอาตัวยืนยันและเอาตัวประกันว่าเขาไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดโรงพักที่ทำมาไม่เสร็จก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ผิดแต่รัฐบาลรัฐประหารมาเนี่ยโรงพักนั้นถึงจะเสร็จมันโยเดมา
่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลเขาเนี่ยตรงบ้านพี่จังหวัดสุรินทร์นะโรงพักทุกโรงพักก็โดเดเสาโดเดตลอดก็เหมือนกับที่ท่านพูดนั่นแหละเหลือแต่โครงสร้างกับเสาแล้วป้าได้ไปเห็นแบบนั้นแล้วรู้สึกยังไงคิดยังไงที่จะถ้าคิดที่จะแก้ไขอ่ะจะแก้ไขในส่วนไหนจะทำยังไงกับสิ่งที่เห็นเนี่ยโรงพักแบบนั้นนะคะเสาโดเดไม่มีที่ขังพี่น้องประชาชนแล้วสุดท้ายคนที่ทำอ่ะก็บอกว่าไม่ผิดเขาไม่ได้ทำมันไม่ได้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้เห็นผมมองว่ามันต้องถ้าพูดถึงผิดเนี่ยมันต้องมีคนผิดใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไปโทษว่าเสาที่มันโดเดเสามันคนผิดเสาผิดเองไม่ใช่ค่ะมันต้องมีคนผิดอยู่แล้วมีคนผิดไงก็ต้องยอมรับยังไงก็ต้องขอให้ศาลยุติธรรมนะคะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเอาให้ได้นะคะก็ติดตามเรื่องนี้ให้ได้นะคะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะแล้วเรามาเข้าประเด็นกันก่อนนะคะว่าที่น้องเป็นคนอยากจะพูดคุยเองด้วยนะคะในวันนี้ว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ย ครั้งต่อไปเนี่ยค่ะการเมืองต้องไม่เหมือนเดิมนะคะในทัศนะของน้องนะส่วนไหนอย่างไหนอะไรอย่างไรนะคะที่เราควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงนะคะว่าคือประชาชนเนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยครับเพราะว่าโครงสร้างการเลือกตั้งของเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นอบต.อบจ.มาจนถึงส.ส.เนี่ยชาวบ้านกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยไปกาบัตรอ่ะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็คือเชื่อถือผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเชื่อถือผู้ที่กว้างขวางในท้องถิ่นนะครับเหมือนเขาชักชวนกันว่ากาเบอร์8นะก็เฮไปกาตามกันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเบอร์8เนี่ยเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนทำอะไรใช่ครับชวนกันกาเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นไปเลยใช่ครับคือไม่เป็นตัวของตัวเองต้องเปลี่ยนสมัยต้องเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนสมัยแล้วให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนที่เราจะเลือกนะคะแล้วโดยเฉพาะยุคนี้เป็นใครมาจากไหนยุคนี้เป็นโซเชียลแล้ว ค่ะ คือเบอร์นี้ชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยรบกวนกดดูเปิด Google ดูสักนิดนึงนะครับว่าจะรู้เลยเขาอยู่พักไหนค่ะเขาทำอะไรมาค่ะครับค่ะจะเห็นหมดเลยต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคนที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยจะได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสามารถครับค่ะเพราะบางทีผู้กว้างขวางชักชวนให้เราไปลงคะแนนเสียงเนี่ยคือเขามีการรับผลประโยชน์มาจึงมาเชียร์ให้ทำแบบนี้นะครับผมเลยมีความเห็นว่าประชาชนเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแล้วในส่วนในพื้นที่ที่จะที่ท่าใหม่ใช่ไหมคะได้มีความคิดไหมว่าจะไปแนะนำเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนมีความคิดครับค่ะก็จะจำเรื่องนี้ไปดำเนินการแต่ในหลายๆที่นะคะพี่น้องประชาชนเก่งมากเลยนะคะโซเชียลอ่ะเก่งมากเลยแล้วข่าวสารเนี่ยเขาก็จะไม่ดูละข่าวในประเทศเขาจะดูข่าวจากโซเชียลจากรายจากอะไรจากต่างประเทศจำนวนมากเลยก็เป็นอีกแนวความคิดนึงกับอีกคนรุ่นใหม่อีกคนนึงที่สนใจเรื่องโซเชียลแล้วจะนำสิ่งนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะค่ะแล้วก็คุณมารุษคะมีแนวคิดอย่างไรในการที่ตอนนี้นะคะท่านรู้สึกว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะ บอกว่าห้ามใช้สื่อโซเชียลในการหาเสียงนั่นล่ะมันจะทำมันจะเพื่อจะเป็นไปได้ยังไงหรือว่าทุกคนมีโซเชียลมีในมือทุกคนใช่ค่ะผมมองว่าอย่างนี้ครับโซปัจจุบันเนี่ยคนใช้โซเชียลกันใช่มากกว่าการที่จะไปนั่งอ่านนิตยสารอะไรสิถูกต้องค่ะแล้วอย่างการทำธุรกิจการค้าเนี่ยก็ใช้การโฆษณาผ่านโซเชียลเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วในการหาเสียงเนี่ยแน่นอนว่าในยุคนี้ผมว่าคนไม่ค่อยมองป้ายที่ติดตามถนนท้องถนนอะไรครับก็จะต้องดูจากโซเชียลยุคนี้เป็นสังคมก้มหน้าใช่ไหมป้ายริมทางจริงนะรู้สึกว่ากฎหมายใหม่นี่นะคะป้ายหาเสียงเนี่ยทางกกต.จะเป็นคนทำให้ซะด้วยซ้ำครับทุกอย่างกกต.จะทำให้หมดเลยพรรคการเมืองไม่ต้องทำอะไรมากหาเสียงก็ห้ามขึ้นรถโมบายหาเสียง แต่ว่าจะมาห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อรถโมบายก็ไม่ให้หาเสียงผมมองว่าถ้ากกต.ทำทุกอย่างเนี่ยก็มีส่วนดีและส่วนไม่ดีครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอย่างไรบ้างคะส่วนดีก็คือพรรคที่มีเงินมากกว่าเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องใช้ทุ่มงบลงไปรังแกพรรคที่เล็กๆที่ไม่มีเงินทุน
ที่เงินทุนของพรรคน้อยค่ะแต่ส่วนที่ไม่ดีผมมองว่าเอ๊ะคือมันเหมือนกันพรีเซนต์ตัวเองการโฆษณาตัวเองครับแต่ละพรรคเนี่ยก็ต้องชูนโยบายของตัวเองชูจุดเด่นของตัวเองถ้ากกต.มาทำทุกอย่างแทนเนี่ยผมว่าอันนั้นมันจะดูไม่น่าสนใจเนาะเรียบเรียบราบราบเรียบเรียบไปนะมันดูเป็นพรรคกกต.ครับใช่ใช่พรรคกกต.ที่ว่าห้ามใช้ทางสื่อและทางสมาร์ทโฟนพี่น้องทุกวันนี้มันก็เก่งไปล้ำหน้าหมดแล้วถ้าเกิดห้ามอย่างนี้พี่ว่าออกกฎหมายห้ามซื้อโทรศัพท์ใช้ดีกว่าอ้าวมันอย่างนั้นสมมติว่าน่าจะดีนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครซื้อโทรศัพท์โดนปรับเท่านี้โดนติดคุกเท่านี้ออกกฎหมายไปเลยประชาชนจะได้อู้จำกัดสิทธิ์ขนาดนั้นเลยทุกวันนี้ก็จำกัดสิทธิ์พี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายไหนก็ไหนแล้วเอาไหนไหนออกกฎหมายอ่ะอะล่ะค่ะน้องมีประเด็นอะไรอยากพูดค่ะคุยไปเลยค่ะผมก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าอันนี้คือเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช่ครับถ้าประชาธิปไตยเนี่ยคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรโดยเสรีโดยที่ไม่ผิดกฎหมายคือไม่กระทบกับความเดือดร้อนของคนอื่นค่ะในกรณีนี้ห้ามใช้โซเชียลเนี่ยผมมองว่าคือมันไม่ถูกผมมองว่าถ้าผมใช้โซเชียลในการไปว่าหยาบคายหรือไปหมิ่นประมาทเนี่ยก็ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกใช่แต่ถ้าผมใช้ในทางสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวเองเนี่ยค่ะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำได้ครับนั่นสิอันนี้ขัดแย้งกับความเป็นคนรุ่นใหม่ขัดแย้งกับ 4.0 เลยเนาะขัดแย้งกับความเป็นประชาธิปไตยขัดแย้งกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเลยเข้าไปไกลแล้วอ่ะค่ะตอนนี้น้องเรื่องกกต.นะคะที่เขาจะประกาศให้มีการหาเสียงได้แค่45วันนะคะก่อนที่จะหาเสียงได้ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการคลายล็อกแค่นั้นเองยังไม่ปลดล็อกนะคะน้องมีความคิดว่าจะควรที่จะคลายล็อกหรือควรจะปลดล็อกกันแน่สองอย่างนี้ผมว่าควรจะปลดล็อกครับเพราะว่าคำว่าคลายล็อกเนี่ยคือผมฟังดูแล้วคือคิดว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่วนไปวนมาสุดท้ายก็ห้ามหาเสียงเดี๋ยวเอาฟังน้องพูดนะคะให้น้องพูดมาค่ะว่าคลายล็อกยังไงคะคำว่าคลายล็อกเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ถามเนี่ยฮะว่าคลายล็อกยังไงผมก็มีคำถามเดียวกันเลยว่าคลายล็อกเนี่ยมันคือคลายยังไงมันคืออะไรถ้าคลายยังไงแบบไหนถ้าคลายปลดก็ปลดไปเลยเหมือนมัดเชือกอ่ะเพราะว่าคลายปมหาเสียงก็ไม่ให้เราหาเสียงแม้แต่ว่าไปแนะนำตัวเองโดยที่มีคนฟังเราจำนวนมากเนี่ยเหมือนผมไปขึ้นเวทีสักเวทีนึงจับไมค์เนี่ยแล้วมีคนฟังเป็นร้อยคนเลยถ้าผมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยก็มีก็ผิดอีกผิดอีกใช่ผมก็เลยไม่เข้าใจคำว่าคลายล็อกคืออย่างไรต้องชุมนุมเกิน5คนอีกเพราะฉะนั้นระหว่างคลายล็อกกับปลดล็อกเนี่ยผมว่าถ้าปลดล็อกก็คือปลดล็อกไปเลยดิใช่ค่ะไม่ควรที่จะคลายล็อกเพราะตอนนี้เขาบอกจะคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถประชุมได้สามารถให้ทำไพรมารีโหวตเพื่อที่จะไปเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคได้อะไรแค่นั้นเองแต่ว่าไม่สามารถให้ประชุมทางการเมืองแล้วเท่าที่เราเห็นภาพของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ไปพบปะประชาชนนะคะไปพูดว่าจะไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็มีการขึ้นเวทีปราศัยมีประชาชนมานั่งฟังเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะทำได้ไหมคะในความคิดของเราในเมื่อพรรคการเมืองอื่นๆทำไม่ได้ผมมองว่าถ้าพรรคนั้นเนี่ยเขาไปทำแล้วถ้าเขาไม่มีความผิดเนี่ยผมมองว่าพรรคอื่นก็ควรจะทำได้ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันแต่ถ้าพรรคนั้นไปทำได้เพียงพรรคเดียวเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยละมันเหมือนกับเป็นการบีบประคับเหมือนกับว่าคุณโกงกติกานะฮะแต่จริงๆแล้วนะคะมีกกต.เขาออกมาแถลงนะคะบอกว่าการที่ทำแบบนี้ยังไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่ายังไม่มีพรบ.เลือกตั้งประกาศใช้เพราะฉะนั้นจริงสามารถที่จะทำแบบนี้ได้แต่ที่ผิดก็คือผิดคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมเกิน5คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอยากจะเรียกร้องคสช.ให้ทำอย่างไรคะถึงจะสามารถที่จะเข้าไปสามารถพูดคุยพบปะประชาชนแล้วก็ที่จะประชุมโน่นนี่นั่นได้นะคะครับจะให้คสช.ก็ทำแบบไหนดีคะผมไม่ค่อยอยากพาดพิงถึงคสช.นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปถึงบ้านผมยังไม่อยากไปปรับทัศนคตินะครับ
คุณพิชัยก็โดนเมื่อวานเนี่ยสั่งบิ๊กป้อมบอกเดี๋ยวเรียกไปครั้งที่15แต่จริงๆแล้วแกท่านพิชัยนี่ถูกเรียกไปครั้งที่11แต่ท่านไม่พอใจในวันก่อนที่วิจารณ์เรื่องของเศรษฐกิจค่ะทีนี้เอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงคสช.แต่ว่าคิดจะให้เกิดอะไรขึ้นคุณมารุตยังไม่ตอบอาจารย์ป้าจะตอบแทนเองก็ได้นะคะในเมื่อกกต.ข้อมออกมาชี้แจงแล้วบอกไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพรรคอื่นก็ควรที่จะทำได้เหมือนกันเพราะยังไม่มีพรบ.ประกอบการเลือกตั้งเนี่ยประกาศออกมาใช้ตอนนี้นะคะยังไม่โปรดเกล้าลงมานั่นเองยังไม่มีผลทางกฎหมายเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้กลุ่มสามิตรเอาพูดซะเลยก็ได้ค่ะกลุ่มสามิตรเนี่ยเขาสามารถไปประชุมนะคะไปเปิดเวทีพูดคุยกับประชาชนก็เวทีหาเสียงปราศัยโดยตรงนั่นแหละใช่ไหมคะมีประชาชนมาฟังไปร้อยคนกกต.บอกไม่ผิดแต่คสช.จะว่ายังไงเพราะฉะนั้นในเราอยากเสนอแนะนะคะทางคสช.ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพรรคการเมืองไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะทำอะไรขออนุญาตคสช.แล้วก็ควรที่จะอนุญาตให้มันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาในการเลือกตั้งมันเหลือไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมชื่อคุณนักล่าน้ำปานะเขาบอกว่ากลัวเขาใช้เวลาพูดอ้อมแอมกลัวค่ะเพราะว่าจะเป็นคนใหม่ที่กลัวค่ะต้องระมัดระวังเราสามสาวแซ่บเนี่ยเราไม่คิดจะเล่นการเมืองเราไม่จะเล่นการเราก็เลยกล้าที่จะแสดงความคิดแสดงออกในการพูดเจาะจงก็ไม่ดีนะคะค่ะผิดพ.ร.บ.คอมอีกตั้งข้อกล่าวหาอีกค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำยากแต่พวกเราสาวแซ่บเนี่ยเราพูดความจริงค่ะเราไม่ได้ว่าท้าทายก็ระมัดระวังนิดนึงเราไม่ได้ท้าทายทางคสช.แต่ว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าท่านเราพูดถึงความจริงว่าการกระทำของท่านอย่าให้สองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวพรรคอื่นเดินได้พรรคเก่าที่กำลังจะปลดล็อกหรือคลายล็อกเนี่ยขอให้ปลดซะดีกว่านะคะเขาจะได้ทำกิจกรรมของการเมืองได้แต่เรื่องไปพบพี่น้องประชาชนทุกวันนี้พวกท่านพวกสามิตรพวกอะไรก็ทำร้ายหรือพูดถึงพรรคเพื่อไทยพวกท่านหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเหมือนกับพี่ค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะเมื่อกกต.เข้ามาฟันธงแล้วบอกว่ากลุ่มสามิตรที่ไปทำแบบนั้นไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้พ.ร.บ.เลือกตั้งยังไม่ออกยังไม่ประกาศใช้นะคะแต่ว่าคสช.เขายังมีมาตรา44ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนทางคสช.ก็บอกไม่เป็นไรไปได้เพราะว่าพวกนี้ยังไม่ได้ไปอยู่กับพรรคการเมือง1พรรคการเมืองใดเลี่ยงไว้แบบนั้นเลี่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเขาก็โดนยุบอยู่นะก็ถือว่าตอนนี้ไม่มีพรรคการเมืองสักพรรคนึงเขามีในนามที่เฉยพรรครักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรักษาสส อดีตสสก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันนะคะเหมือนกันคือทุกคนเนี่ยลอยตัวเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีการทำไพแมนรีโหวตยังไม่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองอะไรขึ้นมาเลย คุณผู้ชมดังนั้นมันก็ควรจะต้องเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ในความเห็นของน้องนะคะครับมีคุณผู้ชมตอบแทนนะคะคนนี้คุณมารุตเขาบอกว่าก็กลัวคสช.จะใช้ความได้เปรียบนะสิขอบคุณที่เข้าใจนะคะเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะทำให้การเมืองรุ่นใหม่หลังเลือกตั้งเนี้ยเป็นไปในแนวทางของคนรุ่นใหม่จริงๆก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องของการผิดกฎหมายนั่นค่ะเราก็เห็นใจค่ะนักการเมืองมาคุยตรงนี้กับพวกเราเนี่ยบางทีก็จะอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าพวกเราไม่กลัวโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าเราอนุญาตประชาชนเพราะอาจจะตัดสิทธิ์ทางผู้ชมนิดนึงอาจจะตัดสิทธิ์สิทธิประชาชนค่ะโดยเรียกไปปรับทัศนคติก็ประชาชนเราสามารถที่จะพูดความจริงแต่เราไม่ได้ด่ารัฐบาลนะคะก็ท่านวิชัยก็เราพูดถึงความจริงที่หลักการที่1อีกฝ่ายหนึ่งทำได้อีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้อันนี้เรามาพูดว่าทำไมอย่างนั้นมันต้องทำมาตรฐานเดียวแล้วปลดก็คือปลดคลายก็อยากคลายเลยคลายก็ยังติดปมอยู่ขอให้ท่านปลดเถอะนะคะปลดไปแบบชัวร์ๆเลยค่ะคือผู้ลูกผู้ชายอย่าทำอะไรกลัวสิคะต้องปลดก็คือปลดค่ะคุณเล็กมาจากเดนมาร์กนะคะค่ะก็บอกฟังอยู่ในรถค่ะคุณเรื่องเดียวกันนี้นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มสามิตรนะคะเขาพูดถึงการที่คสช. อนุญาตให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้
ได้ไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยไม่ตั้งพรรคการเมืองแน่นอนครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวกลุ่มของเขาเนี่ยค่ะจะน่าจะไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เขาเลยถือโอกาสว่าทางคสช.เขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ทำได้แล้วเราในสามารถฐานะที่เราเป็นประชาถือว่ายังไม่เป็นพรรคการเมืองใช่แล้วเราที่เป็นยังไม่ได้เป็นผู้สมัครเหมือนกันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะคะในแนวคิดก็คิดว่าน่าจะทำได้ครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนมากไปมากกว่านี้นะครับอ๋อค่ะเอาละค่ะแนวคิดของคุณมารุตนะคะว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะประเทศเราเนี่ยสิ่งที่หวังเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะผมก็มองว่าสสนักการเมืองนะครับตอนที่คุณลงเลือกตั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนละพวกกันต้องแข่งขันกันนำเสนอตัวเองแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าฝ่ายไหนได้เป็นรัฐบาลใครเป็นส.ส.เนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นพวกเดียวกันคือไม่มาขัดแย้งมาทะเลาะกันร่วมใจร่วมกันพัฒนาประเทศค่ะโอ้เป็นความคิดถึงคนรุ่นใหม่ที่น่ารักมากค่ะซึ่งเราก็น่าจะเห็นแล้วในยุคนี้สมัยนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนจนเท่ากันหมดจนเท่ากันหมดเลยไปไหนแล้วแต่เมื่อก่อนมีเสื้อเหลืองมีนกหวีดมีนวดมีนี่แต่ไม่แล้วค่ะตอนนี้ไปเดินตามแผงลอยร้านค้าอย่างที่ท่านสสสมคิดว่าทุกคนจะตายกันหมดแล้วไม่มาคิดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากขอร้องนักการเมืองคือ GDP สมัยใหม่ครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านเนี่ยไปเอาตัวเลขมาจากที่ไหนที่พูดถึงเรื่อง GDP ค่ะสูงขึ้นนะครับบริษัท GDP ทีนี้คือตัว GDP อ่ะมันเป็นมวลรวมใช่ไหมครับค่ะมันเป็นมวลรวมประเทศไทยเนี่ย GDP อาจจะสูงขึ้นจริงเหมือนที่อาจารย์บอกครับมาจากเจ้าสัวแต่ชาวบ้านรากหญ้าเนี่ยผมถามตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยนะครับเขาจะตายกันหมดแล้วจริงๆครับเขาเหลือเขาจะแทะกระดูกแล้วค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นความดีเด่นของรัฐบาลชุดนี้ที่บริหารประเทศทำให้ทุกคนจนเท่ากันหมดนี่ต้องให้รางวัลนะคะก็ให้รางวัลรัฐบาลคสช.นะให้คนรวยจนเสมอภาพคนจนหมดแล้วค่ะไม่มีใครเหนือใครแล้วตอนนี้เหลือแต่กระดูกจะกินกระดูกกันแล้วค่ะหลังชนฝาแล้วหลังชนฝาเศรษฐกิจล้มระเนระนาดไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าพืชทุกผลไม่ว่าการเกษตรไม่ว่าอะไรทุกอย่างท่านผู้ชมกันหมดลองถามมาสักนิดหนึ่งนะคะว่าอยากจะให้ท่านดร.มารุตพูดอะไรก็กล้าพูดประเด็นอะไรบ้างอันนี้คือพูดถึง GDP เนี่ยผมว่าถ้าคนที่พูดถึงเรื่อง GDP ผิดเนี่ยผมว่าคนเกือบทั้งประเทศอ่ะก็ต้องผิดไปด้วยหมดเพราะว่านี่ผมฟังเสียงมาจากประชาชนครับแม้กระทั่งแท็กซี่ในกรุงเทพเราเนี่ยผมลองไปใช้บริการเขาดูเพื่อจะถามเขาว่าดีไหมดีไหมพี่ช่วงนี้ผู้คนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะตายแล้วนะครับจะตายหมดแล้วคำพูดเดียวกันทั่วประเทศทุกอาชีพจะตายหมดแล้วคือจาก 70% เขาก็เคยคุยเหมือนกันเขาบอกเหลือ 30% ครับแทบจะไม่พอเลยถ้ายิ่งมีลูกเรียนเนี่ยค่ะมาดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะคุณเล็กนะคะบอกว่าทุกวันคนจะตายแล้วไม่มีจะกินนะเหมือนที่เรากำลังพูดพอดีประชาชนจะกินกระดุมอยู่แล้วเพราะไม่มีจะกินนอกจากไม่มีจะกินนี่ว่าจะกินกระดุมไม่มีอะไรจะกินจะกินกระดุมแล้วกระดูกเข้ามาค่ะสมัยฉิมจานี่ก็เป็นแฟนรายการเราประจำคุณสมเกียรติธนกุลจะแดกดินแล้วครับคุณเล็กบอกชายบังเกิดสวัสดีครับสามสาวแซ่บอันนี้เขาอยู่ช่อง7นะคะเราชมกันอยู่นะคะขอบคุณมากน่ารักที่สุดคุณนักล่าน้ำปานะรัฐบาลชาติหมาเมื่อไรจะไปจะอดตายกันหมดอยู่แล้วอันนี้อ่านตามคอมเมนต์นะคะฉันไม่ได้พูดเองค่ะไม่ได้พูดเองแต่เองค่ะนี่คุณวันชัยบอกพรรคเพื่อไทยต้องขายเรือดำน้ำนะคะแล้วเอาเงินมาเป็นรัฐบาลสวัสดิการเป็นรัฐสวัสดิการค่ะนักล่าน้ำปะนะบอกว่ารัฐบาลชาติหมาเมื่อไรจะไปจะอดตายเอาเงินนะคะเอาเงินหมากาเพื่อไทยค่ะคุณมาคุณมานะไอ้นักวันชัยบังเกิดบอกเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วไทยประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองคุณมนตรีขอบคุณคุณอุดมสายการนะคะลุงชูของเราก็โหกดไลค์มาด้วยค่ะคุณวันชัยบอกว่าถ้าเลือกพรรคของเผด็จการประเทศไทยชิบหายแน่ๆคุณมนตรีนะคะนักล่าเขาบอกว่าใช่
ทหารชาติมาอีกแล้วกลัวแพ้และกลัวการเลือกตั้งคุณประชามันเกิดกับประเทศไทยสมควรยุบทหารให้หมดมันจะได้ไหมอันนี้เราอ่านตามคำคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณกุ้งช่วยแชร์ประชาชนพูดมาอย่างไรคะประชาชนพูดมาแบบนี้ประเทศไทยสมควรยุบทหารให้หมดมันจะได้มีปฏิวัติค่ะพี่ตรงคลานอยู่ออสเตรเลียซิตี้ค่ะนักล่านะปะนะบอกกลัวเขาชะกลัวเขาคุณสิริกุลนะคะพี่สิริกุลคุณกุ้งทางชายสวัสดีค่ะคุณกุ้งเอ๊พี่สิริกุลนี่มีโต๊ะหรือยังคะตอนที่สังสรรค์กันวันที่29กันยายนเชิญคุณกุ้งมากินมาจริงด้วยค่ะนะคะคุณกุ้งมาสักโต๊ะนึงนะคะคุณกุ้งคุณกุ้งมาร่วมกันนะคะพบปะกันกับสาวๆเราไม่ทิ้งกันในฐานะเป็นแฟนคลับของเราใช่เชิญนะคะคุณกุ้งราตรีเราไม่ทิ้งกัน29กันยายนที่ต่อมานะคะทุกคนอยู่แล้วเนาะค่ะคุณวันชัยประเทศไทยจบก่อนได้ข่าวว่าคุณกุ้งบอกได้ข่าวว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมอวรงค์ชิงตำแหน่งโอ้ให้จะเป็นไปเลยให้เป็นไปเลยประเทศชาติจะได้ดีๆใช่ใส่ร้ายคนเก่งขนาดนี้ค่ะเป็นไปเลยฉันไม่แคร์เรื่องนายกทักษิณคุณนงคารบอกสวัสดีด็อกเตอร์มารุตครับสวัสดีครับคุณนงการคุณนงคารอยู่เดี๋ยวค่ะด็อกเตอร์มารุตวันนี้เพิ่งมาออกรายการวันแรกอาจจะยังพูดไม่ทันสามสาวไม่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่คือตอนนี้มันเป็นช่วงคลายล็อกอยู่ครับถ้าปลดล็อกนี่ก็อาจจะเป็นหนุ่มแซบด้วยครับถ้าปลดล็อกอาจจะเป็นหนุ่มแซ่บขึ้นมาอีกอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้กลัวโดนปรับทัศนคติพูดก่อนระวังกฎหมายนิดนึงครับนะคะคุณดร.มารุตนะคะท่านดร.มีประเด็นอะไรที่จะนำเสนอพูดยาวๆไปได้เลยแล้วค่ะก็จะพูดแทนประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นเรื่องเศรษฐกิจจริงๆครับประชาชนไม่ค่อยอยากจะรู้ว่ากฎหมายออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่ากฎหมายก็ออกมาใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ผมว่าคนจบนิติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะต้องกลับไปอบรมใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่างงมีมาตราอะไรออกมาใหม่ๆแปลกๆเยอะแยะเลยนะครับก็ประชาชนก็จบนิติศาสตร์จะบอกว่าต้องอะไรอ่ะน่าจะตั้งสร้างตำราขึ้นมาใหม่แต่งตำราขึ้นมาใหม่ว่างั้นเถอะเพราะว่านักกฎหมายหรือนักเรียนทางด้านกฎหมายเขางงกันนะครับกับการตัดสินของคดีความของหลายๆคดีหลายๆคดีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเรื่องแบบเดียวกันแต่การตัดสินออกมาหน้ามือเป็นหลังมือบวกกับลบมันเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะที่เห็นชัดๆนี่คือคดีหมิ่นประมาทท่านดร.มีเป็นคนรุ่นใหม่นะคะคิดยังไงคะที่เขาตัดสินออกมาแบบนี้เอาง่ายๆอย่างคดีอภิสิทธิ์ครับกับคดีคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยค่ะนะคะหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์แล้วว่าคุณยิ่งรักสารพัดอย่างยกฟ้องไม่เป็นไรยกฟ้องแต่ว่าคุณจตุพรไปพูดนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์ประมาทไปแล้วติดคุกผมมองว่ามันเหลื่อมล้ำกันนะครับมองอะค่ะมองชัดเจนเหลื่อมล้ำไม่มีว่าค่ะเหลื่อมล้ำคิดอะไรไหมถ้าสมมติว่าตัวเองได้เข้าไปเป็นนักการเมืองในภายหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรในส่วนนี้ค่ะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเข้าไปในสภาก็จะไปเปลี่ยนสิ่งเดิมๆที่เรามองว่ามันมีผลกระทบต่อประเทศชาติเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอะครับก็มองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักของประชาชนเนาะครับค่ะก็และเห็นว่าซึ่งนโยบายนะเข้าไปนี่จะมีนโยบายยังไงเนี่ยผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมไปอยู่ในส่วนกระทรวงไหนภาคส่วนไหนแต่สังเกตการแต่งกายนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสำนักพุทธเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมถูกต้องนี่อย่างนี้เขากำลังร้องเรียนไงค่ะให้มีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลใช่ค่ะตอนนี้นายกบอกว่าต้องมีธรรมาภิบาลนักการเมืองคือปัจจุบันเนี้ยคนไทยอ่ะสับสนไปแล้วแบบว่าคนไทยเนี่ยพยายามเอาพระเอาวัดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการเมืองใช่เพราะว่าวัดพุทธเราเนี่ย มีจำนวนจำนวนมากประชากรพี่น้องเนี่ยจำนวนมากนับถือศาสนาพุทธบางวัดเนี่ยคือมีลูกศิษย์เข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยนะฮะใช้คำว่ากิจกรรมบางวัดเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปร่วมกิจกรรมครั้งหนึ่งอ่ะ300,000 คน 500,000 คนซึ่งมันเป็นจำนวนเยอะคะแนนเสียงเยอะ
แล้วทีเนี้ยก็มีหลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามเอาตรงเนี้ยนะครับมาเชื่อมโยงกับการเมืองเอาไปเชื่อมโยงทำให้วัดเนี่ยกลายเป็นเป้าโจมตีของการเมืองถูกมากมายครับผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนว่าวัดก็วัดครับการเมืองก็การเมืองคืออย่าเอา2 อย่างเนี้ยมาเชื่อมโยงกันวัดนี่ก็หมายถึงศาสนาก็หมายถึง1ใน3สถาบันนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะงั้นต้องแยกออกจากการเมืองโดยสิ้นเชิงแต่นายไพบูลย์นิติตะวันเจ้าของพรรคอะไรอ่ะประชาชนปฏิรูปเขาจะปฏิรูปพระพุทธศาสนาโดยที่เขาไม่ได้บวชโดยที่เขาไม่เคยบวชเลยนะคะวันนั้นที่เคยบวชจะมาปฏิรูปมีอะไรคะอาจารย์ค่ะพระธรรมดารูปนึงเนี่ยนะคะขึ้นไปปราศัยเขาเรียกว่ารายการของคุณจอมขวัญใช่ค่ะไปพูดกันนะคะค่ะเขาเรียกอะไรนะเวทีอะไรนะไปพูดคุยกันอ่ะสองคนนี่ค่ะในการสัมมนาในรายการค่ะเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่นะคะศาสนาเขาก็ถามท่านไพบูลย์บอกว่าทำอย่างไรนึกอย่างไรถึงได้คิดจะปฏิรูปคิดจะปฏิรูปวัดแล้วท่านเคยบวชหรือเปล่าท่านบอกไม่เคยบวชไม่อ่านเอาไม่เคยบวชคนไม่เคยบวชจะมาปฏิรูปศาสนาอ่านมาจากในโซเชียลกูเกิลใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าท่านอ่ะไอบูลนิติตะวันท่านเป็นคนหนึ่งที่เรื่องอะไรท่านจะเอาเสนอหมดเลยเรื่องราวไม่ว่าจะอะไรอะไรท่านจะออกมาเป็นหนึ่งคือนักวิจารณ์นักต่อว่านักเสนอนี่คือนายไพบูลย์นิติตะวันแล้วเขาก็จะสนับสนุนคนดีเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เขาอุตส่าห์ตั้งพรรคการเมืองนะคะคุณไพบูลย์นิติตะวันตอนนี้เลิกครับทั้งประชาชนปฏิรูปแต่ปรากฏว่ายังไงรู้เปล่าปรากฏว่าการทำไทยมาริโบดคุณไพบูลย์บอกพรรคของเขาไม่มีปัญญาทำแน่ๆทำไม่ทันแน่ๆเพราะฉะนั้นยกเลิกได้ไหมไทยมาริโบดใช่ค่ะเสนอให้แล้วซึ่งจะยกมันก็ยกยากนะเพราะมันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายไปแล้วกฎหมายการเลือกตั้งมันออกมาแล้วนะคะกำลังรอโปรดเกล้ามาเท่านั้นเองตอนนี้นะคะทีนี้ก็มีการขันรับละจะใช้มาตรา44ยกเลิกการทำไทยมาริโบดก็คือว่ามาตรา44 นี่มันอยู่เหนือกฎหมายใช่ค่ะใช่ไหมคะท่านดร.นะคะมันคุมกฎหมายไปอีกมาตรา44เนี่ยผมมีความคิดเห็นนะครับว่ามันเป็นการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ากฎหมายทุกข้อเนี่ยสมมุติว่าเราเรียนนิติศาสตร์กันเนี่ยกฎหมายทุกข้อเลยที่เราเรียนรู้มาทำความผิดมาตรานี้ต้องรับโทษยังไงแต่มาตรา44เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเลยครอบคลุมกฎหมายที่เราเรียนมาตอนที่จะทำอะไรก็ได้ตอนที่ทำรัฐประหารมาเนี่ยก็คือมาตรา44เนี่ยคือจะทำการใดก็ได้ใช่นึกอยากจะใช้อะไรก็ใช้เป็นร้อยๆครั้งด้วยซ้ำไปแล้วก็สิ่งที่ได้ทราบมาว่าใช้มาตรา44ทำการใดก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องกลับผู้ที่ใช้อันนั้นได้ตอนนี้ก็เลยใช้กันบ่อยมากมีคนเสนอให้ใช้มาตรา44ทำยังไงแล้วแต่จะให้มีการทำ primary vote หรือทำยังไงก็แล้วแต่จะให้ประชาชนเนี่ยให้สสทั้งหลายเนี่ยลงไปพบพี่น้องประชาชนได้สักทีนึงนั่นสิมาตรา44นี่คะกล้าๆหน่อยค่ะกล้าๆหน่อยกลัวอะไรแบบแฟร์ประชาชนเขากลัวประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้กันต่อต้านกันมันไม่มีแล้วล่ะค่ะประชาชนเขาจะทำมาหากินอย่างเดียวเพราะตอนนี้เขาจะแย่กันหมดแล้วจะกู้เงินธนาคารแบงก์ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ได้ค่ะขายที่ความมั่นคงของธนาคารเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้สังเกตไหมคะคุณนิกนะคะไปที่ธนาคารโอ้โหเข้าแถวกันเลยต้องรับบัตรคิวเดี๋ยวนี้เข้าไปบางธนาคารเนี่ยเชิญค่ะต้อนรับเราไปอย่างนี้แป๊บเดียวเสร็จเลยอ่ะบางทีไม่มีลูกค้าเลยก็มีรู้สึกคุณดวงนภาจะเป็นคนรวยนะคะเป็นคนมีสตางค์ค่ะเข้าธนาคารทุกวันเอาเงินสมาคมไปเข้าบัญชีค่ะคนไม่ใช่ก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีคนติดป้ายเนี่ยขายตึกพาณิชย์ขายที่ดินขายโรงแรมมีทุกจังหวัดขายสารพัดจะขายเลยตอนนี้แต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีแต่ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อขายยากเลยก็ไม่มีสตังค์จะใช้ไม่มีเงินจะกินจะอยู่เอาที่ดินเอาบ้านไปขายฝากกำหนดประมาณ2ปีหรือปีนึงนายทุนยังไม่มีเงินมาซื้อขายฝากเลยน้ำภาษาอะไรนะคะอาจารย์เต้ามีที่อยู่แปลงนึงขายยังขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยขายราคาถูกต้องถ้าเป็นคุณก็แย่ถ้าเป็นยุคเศรษฐกิจดีๆสมัยท่านนายกทักษิณอยู่เนาะพี่บอกแล้วขายได้แล้วล่ะถ้าเศรษฐกิจดีป้ายอยู่แถวถนนหนทางเนี่ย
มันจะขึ้นโฆษณาครับดูตอนนี้มีแต่หมายเลขโทรศัพท์ไม่มีบริษัทไหนจะขึ้นโฆษณาคืออันนี้ผมไม่อยากมาถกเถียงกับลุงตู่นะครับผมเคยดูลุงตู่คุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยพูดออกสื่อในเรื่องของเศรษฐกิจของ GDP ค่ะผมมีคลิปอยู่ครับอันเนี้ยผมกล้าพูดได้คือลุงบอกว่า GDP เนี่ยมันดีขึ้นลุงไปดูตัวเลข GDP มาใช่ไหมครับแต่ว่า GDP เนี่ยมันเป็นมวลรวมของคนทั้งชาติไงแล้วส่วนใหญ่อ่ะมันมาจากคนที่อยู่ข้างบนน่ะมันมาจากเจ้าสัวเจ้าสัวทั้งหมดเลยที่มีไม่กี่คนครับค่ะตระกูลเจรวนนท์ตระกูลอยู่วิทยาแต่ทีนี้ว่าคนประชาชนส่วนใหญ่จำนวนมากครับประชาชนอย่างน้อยเนี่ย 30-50 ล้านคนขึ้นไปเนี่ยเขาตัวเลขเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับตอนนี้ไม่มีจะกินแล้วไม่มีจะกินแล้วนะครับแยกกันหมดแล้วอ้าวนี่คุณพี่อาจารย์คะคุณเล็กที่เดนมาร์กเขาบอกว่าสวยแล้วฉากหลังสวยงามมากขอให้อยู่ยาวๆนะค่ะรับรองอยู่ยาวค่ะเนี่ยกว่าจะถ้าเราเรียบร้อยแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะอยู่ยาวๆพี่น้องทางบ้านและเป็นแฟนคลับของเราต้องคอมเมนต์มาแล้วกดแชร์กดไลค์จะได้มีเรตติ้งดีๆแล้วก็พวกเราจะได้อยู่ยาวๆไงล่ะคะคุณบังชัยบังเกิดบอกว่ากำลังใจของพวกเราค่ะเอามาฟังคอมเมนต์นิดนึงคุณบังชัยบังเกิดบอกประเทศอังกฤษเขาจับผู้ผลิต TG200 ปลอมติดคุกเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยยังเถียงข้างๆไม่กล้ายังยืนยันว่าใช้ได้ดีอยู่ TG200 เนี่ยค่ะท่านดร.มีผมดูข่าวนะครับมีบุคคลท่านนึงออกมาเถียงข้างๆครูๆนะครับว่ามันใช้ตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยมันใช้ได้ต้องขอไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นใครนะครับคนผู้หญิงป่ะชายชุดเขียวอะครับผู้หญิงชายชุดเขียวลายพรางมันใช้ได้แล้วทำไมไม่ใช้นะคะเห็นระเบิดกันจังเลยทำไมไม่ใช้เพราะว่าที่อังกฤษมีข่าวใช่ไหมครับว่าต้นทุนเนี่ยแค่ไม่กี่ร้อยใช่ใช่แล้วมาขายกันเป็นล้านๆหลายๆล้านใช่ค่ะอันนั้นแหละติดนี่ค่ะติดคุกไปแล้วนะคะค่ะแล้วติดคุกไปแล้วพี่นงครานบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะพี่นงครานวินัยเพชรมนบอกว่า3สาวสุดแสบทีวี24หายไปไหนครับค่ะทีวี24ปิดไปชั่วคราวค่ะเป็นไปชั่วคราวเดี๋ยวถามวอนเรื่องไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็คอยติดตามดู3สาวแสบนะคะ3สาวแสบนะคะแสบค่ะคุณไปเรื่อยๆนะคะคุณนะจะมีรายการของช่อง DNC 1เนี่ยนะคะทุกวันนะคะติดต่อติดตามกันทั้งรายการอยู่คุณนะกับนักหลานเรา3คนเขาเป็นนักเสนอหน้าครับนายไพบูลย์นิติตะวันพูดโอ้โหพูดจังนักเสนอหน้าอันนี้แน่นอนค่ะเขาบอกใครจะเลือกใครเห็นใครว่าดีกับคนที่เขาเห็นว่าเขาดีใช่เป็นนายกคนนั้นน่ะก็แล้วแต่ว่าใครมีคนดีก็เสนอมาแต่เขาว่าจะเสนอคนนี้เขามั่นใจมากเลยนักเสนอหน้าผมก็อยากฝากบอกว่าอย่าไปเลือกคนที่แบบพูดจากลับไปกลับมานะครับเพราะมันมีคุณลุงคนนึงนะคุณลุงคุณลุงคนนึงเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เกาะสมุยใช่ผมเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับคุณลุงเคยบอกว่ากับลุงกำนันครับลุงกำนันเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเสร็จภารกิจมีหลายกำนันนะเราไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าเสร็จภารกิจเนี่ยลุงจะเลิกเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ตอนช่วงที่ลุงไปบวชผมคิดว่าลุงจะบวชไม่สึกอะไรไปอะไรเนี่ยฮะยังตอนบวชก็บอกไม่เล่นแล้วกันมือไม่เล่นพอแล้วคิดว่าจะบวชไม่สึกแล้วเป็นไงคิดว่าจะบวชไม่สึกผมก็ยังโมทนาบุญกับลุงอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ลุงออกมาแล้วลุงมาตั้งพรรคใหม่ลุงมาชักชวนประชาชนมาตั้งชุมนุมตั้งการเมืองคือลุงกำลังหาเสียงอยู่นะครับตอนนี้ลุงไม่เล่นการเมืองลุงไม่เป็นหัวหน้าพรรคลุงเป็นเบื้องหลังมีวันนึงมีสัจจะมีวันนึงเข้าไปในทำเนียบอะไปในทำเนียบค่ะไปปปช.แล้วก็เลยไปในทำเนียบไปทำไมลุงไม่พูดอะไรปปช.กับทำเนียบมันก็อยู่คนละที่กันลุงฟังแกน้อยใจน้ำตาไหลตลอดน้ำตาจระกาค่ะน่าสงสารจะตายน้ำตาจระเข้จระเข้ด้วยจระกาจระเข้หม่อมเต่าหม่อมเต่าหน้าเขาก็บอกว่าอะไรนะคนที่ไม่มีสัจจะวาจาใครที่เข้าไปพูดใครที่เข้าไปอยู่ไปคบไปหาด้วยคนคนนั้นก็ไร้สัจจะวาจาตามคนคนนั้นไม่รู้เขาบอกกับใครบอก
ป้าป้าเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่บอกแต่ว่าคนที่ป้าป้าเข้าไปอยู่ด้วยก็คือคนคนนี้แหละคุณลุงจรกานี่แหละคุณลุงกำนันนี่แหละแล้วก็บอกว่าเข้ามาเปิดตัวพรรคใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาตระบัดสัตว์เพื่อชาติน้ำตาไหลนั่งสารเนาะน่าเห็นใจเขานะพี่สำเนียงเห็นใจป่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นใจอะค่ะมีเกลียดมีพวกพ้องของลุงเนี่ยนะครับซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นพระอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าจับหลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้เนี่ยผมดูอันนี้ดูมาจากในทีวีนะครับไม่ได้พูดเองนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็จะสึกไปแล้วพอท่านไม่ได้ทำนะฮะพอถึงเวลาเนี่ยคือท่านก็ไม่ได้สึกไปเองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนจับสึกไปแล้วนะครับอ๋อเหรอคะพวกคนนั้นเจ้าของกลวยค่ะเจ้าของกลวยเจ้าของกลวยการแจ้งวัฒนะนายสวิทพูดซะเลยนายสวิทไม่รู้ว่าคนเขาไปกราบไหว้กันได้อีท่าไหนแล้วพวกเราเนี่ยไม่เอาด้วยอ่ะลูกศิษย์เขาก็นับถือเขาเรียกพ่อเลยเขาไปที่หน้าเรือนจำกรุงเทพมหานครที่เขาติดนะลูกศิษย์เขาร้องห่มร้องไห้เขาคิดถึงมาฟังไอ้กกต.สักนิดหนึ่งนะคะกกต.นะคะบอกว่าการมีประชาชนไปร้องเรียนเรื่องกลุ่มสามมิตรนะคะขึ้นรถหาเสียงบอกว่าตอนนี้นะคะคนไหนที่จะขึ้นรถหาเสียงแล้วก็ใช้เพจเชิญชวนให้คนมาเลือกพรรคตัวเองเนี่ยอาจจะโดนยุบพรรคได้นะคะเรื่องนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็บอกว่าขณะนี้นะคะกกต.เร่งประชุมพิจารณาร่างกฎหมายร่างระเบียบที่จะออกรองรับต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะคะซึ่งค่อนข้างมากเรียงลำดับความสำคัญและขณะนี้กำลังเร่งร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการที่มาของสว.เขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งสว.ก่อนนะคะพอสว.เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะไปเริ่มที่ส.ส.คิดมานานไหมคะเนี่ยคิดว่าเวลานานมากครับนานมากเพราะทุกวันนี้คือพวกเราประชาชนและนักการเมืองเนี่ยรอกันมาก็4ปีแล้วจะ5ปีแล้วครับมันเกินเวลาแล้วนะถามว่านานไหมเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังนานเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เลยนะครับนะคะค่ะประกาศปลดล็อกปุ๊บพรุ่งนี้เราตั้งเลยครับไหมไหมยังไม่ได้ต้องมีการสมัครก่อนใช่ไหมใช่ครับยังไม่ได้สมัครแล้วถ้าเกิดว่าการที่ประชาชนคนนึงเนี่ยนะคะจะไปสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะต้องไปสมัครแล้วกี่วันนะคะถึงจะได้รับอะไรนะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกนะคะแล้วแต่กกต.ป่ะต้องอยู่แล้วแต่กกต.นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็หลังจากที่ยื่นจดจองชื่อพรรคกันไปก็มีการกกต.ก็เปิดให้เป็น 7.2 ก็คือยื่นรายชื่อเข้าไปที่กกต.รายชื่อที่เราประชุมสรรหาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ยื่นรายชื่อเข้าไปที่กกต.เสร็จแล้วก็ต้องรอกกต.ปลดล็อกก่อนเพียงแค่การยื่นชื่อเสนอเข้าไปนะครับต้องรอปลดล็อกจากคสช.หรือว่าไงคะต้องรอกกต.ใช้คำว่ารอกกต.อนุมัติอีกทีนึงนะครับกกต.ต้องอนุมัติก่อนพรรคที่จดไปตอนนี้ก็คือเป็นการแค่จดจองชื่อสำหรับพรรคพลังประชารัฐนะคะพรรคอนาคตใหม่อะไรเนี่ยเขาได้รับอนุมัติจากกกต.หรือยังคะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ 7.2 นะครับยังเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะจดกันไปนานแล้วแต่กกต.นี่ทำไมทำงานช้ากันจังกกต.ไม่ช้าค่ะยังไม่อนุมัติเลยสักทีหรือว่าช้าที่คสช.แง่ผมก็กกต.อยากทำงานยังถูกเบรกอ่ะผมก็ไม่อยากไปพาดพิงมากนะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยก็คือก็เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ผมมานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ทำงานช้าหรือว่าอาจารย์แบบว่าไม่ทำงานแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอาจารย์แก่หรือยังคะอาจารย์ที่เป็นกกต.จะเกษียณปีหน้าแล้วครับก็ไม่60เหรอแสดงว่าอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นตัวของตัวเองว่าพี่คิดเนี่ยก็อันนี้คือแซวนะครับว่าหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากมาถึงอาจารย์ด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าแต่ตอนที่ท่านเข้ามารับใหม่รับงานใหม่ๆตอนที่ได้รับพระบรมราชโองการมาท่านมีความกระตือรือร้นนะคะมีความกระตือร้นรีบประกาศเรื่องของวันเลือกตั้งแต่ว่าก็ถูกเบรกๆอะไรประมาณนั้นพอรุ่งขึ้นเรื่องรีบประกาศเลยนะคะว่าวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งแน่เป็นอย่างเร็วอย่างช้าเดือนพฤษภาคม
ประกาศใจกันเลยอ่ะประกาศมาปั้งรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลก็เลยต้องเดือดร้อนไปด้วยค่ะ อสช.ก็เลยต้องออกมารู้สึกจะขานรับเป็นในทางเดียวกันขานรับตอนนี้นะคะแต่มีขมวดนิดนึงถ้าไม่มีเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนจำไว้ดีๆนะคะถ้าจะมีอะไรไม่พอใจอะไรใครอย่าพึ่งเอาปืนเอาระเบิดเก็บไว้ก่อนเอาปืนเอาระเบิดไปสู้กันนะคะเก็บเงินไว้ก่อนนะคะอย่าให้เขาอ้างเป็นข้ออ้างนะคะได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่นะคะว่าจะมีการไปปะทะกันหรืออะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้คสช.อยู่ได้นานมากกว่าประชาชนเราไม่ทำกันแน่นอนประชาชนต้องคิดแล้วก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยกำลังปากกัดตีนถีบหรือหาเงินเลี้ยงครอบครัวทุกหย่อมญาติเดือดร้อนกันไปหมดเราจะมีเวลาที่ไหนไปสร้างสถานการณ์ค่ะน้องคะนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนะคะครับรู้สึกว่าการเมืองค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันมีสองฝ่ายชัดเจนทั้งเหลืองและแดงครับมีกกปปสมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองชัดเจนว่างั้นเถอะนะคะตอนนี้นะคะในฐานะที่น้องอยู่ในพื้นที่นะคะประชาชนเขามีความคิดยังแตกแยกกันอยู่ไหมคะตอนนี้นี่พูดไปตามที่เราที่ผมได้สัมผัสมาครับที่ได้สัมผัสถ้าเป็นประชาชนเนี่ยหมายถึงประชาชนจริงๆคือคนรากหญ้าทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเลือกฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเพราะเขาต้องการแบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก่อนน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องอำนาจเรื่องอะไรเลยแค่ต้องการให้เศรษฐกิจมันดีแต่ถ้าเป็นผมใช้คำว่ากลุ่มผู้กว้างขวางนะครับกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยระดับเป็นผู้ใหญ่หน่อยรวบรวมจำนวนคนได้มากๆเนี่ยก็ล่าสุดอะที่ลุงไปจันทบุรีนะฮะแล้วก็มีการแบบว่าเรียกนั่นน่ะเหรอไม่ใช่ลุงตู่ลุงตู่นะฮะไปครม.สัญจรที่จันทบุรีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองคือบุคคลเหล่านั้นผมที่ผมรู้จักบางคนนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวต้องไปพบลุงตู่ก่อนนะเพราะว่าลุงตู่เรียกพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปพบนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบว่าไปพบในเรื่องอะไรแล้วคุยอะไรกันเขาเต็มใจไปหรือเปล่าคะก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็เอ็นเอียงนะครับเอ็นเอียงไปอยู่ในทางลุงนะครับเขาไปพบมีการเครียดก่อนอยากทราบอ๋อเอ็นเอียงแล้วประชาชนยังมีแนวคิดที่จะออกมาปะทะกันอีกไหมคะประชาชนถ้าเป็นตัวประชาชนเนี่ยไม่มีใครอยากออกมาปะทะกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คือจะเดินทางออกจากบ้านเนี่ยยังต้องคิดเลยว่าจะเติมน้ำมันเอาตังเอาเงินที่ไหนมาเติมกันไม่มีใครอยากทะเลาะกันแล้วครับคิดปากท้องกันดีกว่าใช่นะคะว่าตัวเองจะมีกินมีอยู่กันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้กันทั้งหมดจะไปชาติปัตนะคะตอนนี้ไปทางไหนอยู่ประมาณไหนยังความคิดความอ่านเขาอยากจะคือจริงๆอย่างนี้ทุกคนอ่ะมีหน้าที่การงานทำกันหมดเป็นชาวสวนเป็นเมื่อก่อนเราอยู่ในส่วนของการซื้อขายพลอยเราก็ไม่มีเวลาเขาก็จะภาพลักษณ์ดีพูดจาดีหล่ออะไรประมาณก็เหมือนที่ผมบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับประชาชนเนี่ยควรจะเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือกลุ่มไม่ค่อยได้สนใจกันกลุ่มผู้กว้างขวางเนี่ยคือบอกให้ไปกาเบอร์ไหนเนี่ยก็ไปกาตามๆกันเสร็จแล้วกลุ่มพวกเนี้ยช่วงนั้นก็อยู่ประชาธิปัตย์กันพอเขาชี้เป้าให้ไปกาคนนี้ก็ไปกากาตามกันบ้านเรามีกี่คนสมมุติบ้านผมมี5คนเขาบอกพูดหัวหน้าครอบครัวเรามา5คนในบ้านเราก็ไปกาตามเขาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนเนี้ยคือใครด้วยที่เราทำมาหากินกันไม่ได้สนใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้กันเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงสสคนนี้เป็นยังไงคือไม่รู้เรื่องเลยครับก็แค่ไปกาตามผู้นำแต่ตอนนี้คือเท่าที่ไปซาวเสียงพูดคุยผมไม่ได้ไปชุมนุมนะผมพูดคุยกับเพื่อนฝูงทั่วไปเนี่ยนะฮะลงพื้นที่นะครับประชาชนเนี่ยก็อยากตัวประชาชนเองเนี่ยอยากเลือกฝ่ายประชาธิปไตยครับกว่า 80% เลยอยากเลือกฝ่ายประชาธิปไตยก็ดีแล้วค่ะความลำบากมันบอกมาเองนี่ไงสถานการณ์จริงเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องกัดกรองใช่ประชาชนก็มองเห็นว่าทุกวันนี้เราต้องไม่ได้ดูว่าใครสั่งมาให้เราไปเลือกพรรคอะไรทุกคนมีความคิดความอ่านของตัวเองด้วยส่วนตัวเองที่เคยอยู่ที่จันทบุรีค่ะเราก็เลือกประชาธิปัตย์เลยเพราะว่าเราไม่สนใจแล้วก็มีพ่อค้าพลอยที่เป็น
เป็นนักการเมืองอยู่ในประชาธิปัตย์แต่หลังจากนั้นไม่นานคือเราไม่สนใจนะการเมืองแต่พอเราเริ่มสนใจการเมืองเฮ้ยเขาไม่เคยทำอะไรให้เราเลยนี่เขาพูดดีเขามีวาทกรรมดีเขาบุคลิกดีเขาหล่อเขาทุกอย่างแต่สิ่งดีๆที่ย้อนกลับมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนตอนนั้นเราค้าพลอยก็ไม่มีผลดีใดๆเกิดขึ้นกับลักษณะของการค้าของพวกเราเลยอ่ะเราต้องลำบากลำบนนู่นไปซื้อพลอยที่แม่สายโดยที่ไม่รับการใส่ใจอะไรกับตรงธุรกิจของเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจตรงนั้นอีกแล้วอ่ะเราหันมาละแล้วก็เริ่มดูแล้วว่าใครช่วยทำให้เรามีอะไรดีขึ้นนี่ไงคือสิ่งที่กั่นกรองทำให้เรารู้ได้รู้ว่าเฮ้ยใครทำดีต่อชาติบ้านเมืองใครทำดีต่อพวกเราคุณน้องลูกค้าเห็นว่ากลับมาเรียกพักในดวงใจของตัวเองเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าตัวเองได้รับโอกาสดีๆจากนโยบายอะไรของพรรคเพื่อไทยถึงได้หันกลับมาสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะธนาคารประชาชนให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่ขายของอยู่ตามริมถนนหนทางเนี่ยได้กู้เงินและทำธุรกรรมกับธนาคารออมสินแล้วก็โครงการกองทุนหมู่บ้านก็ได้กู้กองทุนหมู่บ้านจากธนาคารออมสินเหมือนกันใครกันนะที่ทำให้เกิดสิ่งเนี้ยอันนี้ทีแรกไม่สนใจอันนี้แรกไม่สนใจอ้าวคนนี้และมีอีกอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าทำให้เราปรับเปลี่ยนจากที่เคยเลือกพรรคที่มีวาทกรรมดีๆนี่ไงปราบปรามยาเสพติดลูกเรารอดพ้นจากยาเสพติดเพราะรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลใครเนี่ยหลายอย่างแล้วเนี่ยอ้าวคนนี้เองนี่ไงถึงได้รู้จักทีหลังค่ะได้ประสบการณ์มาถึงได้มาสนใจการเมืองว่าอย่างนั้นเธอตอนแรกไม่สนใจไม่สนใจเลยทำมาหากินอย่างไม่ได้คิดว่าจะเลือกคนดีไม่ดีแต่เลือกอย่างเดียวคือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์พอเห็นเขาเป็นคนนำนโยบายดีๆมาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเด็กๆรุ่นหลังที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงจนพ่อค้ายาเสพติดที่อยู่ฝั่งไทยหนีไปอยู่ฝั่งพม่าเยอะเลยอ๋อก็คือมองเห็นว่าเฮ้ยเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดไม่เห็นมีอะไรดีเลยสักอย่างไม่มีสิ่งดีๆไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพรรคเขามากสิคะเดี๋ยวคุณโดนไหมป่ะถ้าทำไมก็ตื่นแล้วเราไม่รู้เรื่องนะเรื่องคุณอิทธิเดชแก้วหลวงค่ะอิทธิเดชแก้วหลวงสสพรรคเพื่อไทยเอาชื่อสมมติชื่อดีกว่าไหมคะนะคะถ้าพวกพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไรแล้วค่ะพรรคอื่นอย่าไปเอ่ยชื่อเขาดีกว่าไหมแต่คนนี้ต้องเอ่ยนะคะถ้าเราสินชินวัตรเนี่ยจะไม่ลืมเลยเอาจะให้น้องสรุปตอนท้ายสั้นๆนิดนึงนะคะตามหัวข้อว่าหลังการเลือกตั้งนี่นะคะการเมืองต้องไม่เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5นะคะมันไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างควรที่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างคะไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นตัวของตัวเองคือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกฝ่ายไหนก็ได้แต่ว่าคุณควรจะรู้ก่อนว่าคุณกำลังเลือกใครนะครับไปดูข้อมูลนะว่าบุคคลเนี้ยแล้วอยู่พรรคเนี้ยเขาเป็นใครทำอะไรบ้างแล้วคุณสมบัติเนี่ยตรงตามที่คุณต้องการหรือเปล่าแล้วก็เลือกนะครับอย่าไปเลือกแบบว่าเพราะคนอื่นเนี่ยบอกให้เลือกตามเขาผมใช้คำว่าอย่าไปกาตามที่ตามผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกของเราเองแล้วตอนที่เราเลือกใครเนี่ยเขาไม่ได้ตามเข้าไปดูในคูหาของเรานะครับค่ะเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบอกกับเขาก็ได้แล้วประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องแล้วก็ไม่ขายเสียงนะครับคือไม่รู้ครับถ้ารับเงินมาก็รับเงินมาแต่ไม่กล้าอย่างเงี้ยครับรับได้รับได้กล้าคนที่เราเลือกรักกล้าคนที่เรารักครับเขาบอกว่าถ้ามีเงินมาอย่าช้ารีบรับเลยค่ะอย่าช้าเลยรีบรับค่ะในใจเราก็บางที่คุณอะไรบอกนะครับว่ารับเงินหมาแล้วกาคนที่เราชอบที่จะมาสร้างประโยชน์ให้กับเราก็เหมือนท่านสาวๆสมคิดบอกว่าถ้ามีเงินมาอย่าช้ารีบเอาอย่าช้าอย่าให้น้อยให้เยอะยิ่งเอานะอันนี้เราเอาอยู่แล้วครับค่ะนะคะน้องมีอะไรพูดต่อไปให้จบเลยค่ะอยากให้สามัคคีกันนะครับคิดว่าคือเราใช้ความรู้มาต่อสู้กันเนาะมันการเมืองเนี่ยอาจจะมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันได้นะครับมันก็เป็นปกติเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้ต่อสู้กันด้วยการใช้ความรู้ครับคือสติปัญญาอย่าไปใช้วิธีการแบบว่าตั้งเหมือนกับว่าแพ้แล้วพานอะไรเงี้ยครับอีกฝ่ายนึงได้แล้วก็ไปเอาคนมาล้อมมาบีบคั้นให้เขาต้องออกไปนะครับต้องมีสปิริตต้องยอมรับกฎกติกาใช่ครับค่ะก
ก็อ้าวเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะตอนท้ายรายการนะคะว่าท่านผู้ชมพูดอะไรกันมาบ้างนะคะค่ะคุณโนรภาค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะพี่เล็กก็นะคะก็บอกว่าประชาชนเขามีอยู่ในใจแล้วค่ะประชาชนเขาฉลาดใช่พี่น้องฉลาดมากมายนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอุดมการประชาธิปไตยนี่เหนื่อยแน่จริงๆชื่นใจมากเลยอ่ะเนี่ยพบพี่ๆหลายๆคนนะคะค่ะคุณเล็กบอกประชาชนเขาฉลาดค่ะค่ะขอพักเพื่อไทยค่ะคุณนงคารเราขอเลือกพักเพื่อไทยคุณเล็กนะคะบอกมีแต่คนแก่งโง่ๆนั่นแหละที่ไม่รู้จักประชาธิปไตยค่ะไม่เห็นฉลาดตรงไหนสิริทิติคุณอะไรนะสิริทิตินะคะอุบลราชธานีชัดเจนดีครับขอบพระคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากร่วมงานราตรีเราไม่ทิ้งกันก็ติดต่อมานะคะเบอร์โทรที่หน้าจอติดต่อมาได้เลยก่อนวันที่20นะคะเพราะว่าวันที่20นี้ตอนนี้โต๊ะจะเต็มแล้วค่ะขอให้พี่น้องอยากพบปะสามสาวอยากพบปะสามสาวแซ่บก็ขอให้พี่น้องติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะวันนี้นะคะรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วก่อนที่จะหมดเวลานะคะคุณท่านดร.มารุตนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีนะคะเชิญชวนไปเที่ยวหรือไปซื้อผลไม้หรือว่าทางด้านการเมืองคุณจะทำอะไรยังไงนะคะเชิญเลยค่ะก็ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวที่จันทบุรีนะครับอากาศก็ดีครับมีทั้งทะเลทั้งภูเขานะฮะแล้วก็ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักเนี่ยคือไม่มีแบบปล่อยควันพิษอะไรน่าไปเที่ยวมากเลยนะครับอากาศดีผลไม้อร่อยคนก็ใจดีครับใจดีจริงเหรอเราต้องผมใจดีครับก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับค่ะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสำหรับคนที่เป็นสายแบบทัวร์บุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีวัดเขาสุกิมหลวงปู่สมชายหลวงปู่ฟักมีเกจิอยู่มากมายนะครับค่ะเรียนเชิญไปเที่ยวเมืองจันทร์ไปทำบุญครับส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยชาวจันทร์เราเนี่ยผมว่านะคือค่อนข้างมีการศึกษาเพราะเขามีนิยมส่งลูกเรียนกันเนี่ยมาตั้งนานแล้วผมว่าคนรุ่นใหม่จริงผมว่าคือฟังอะไรจากเดิมที่เราเคยฟังพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยผมไม่ได้ว่าพรรคนั้นไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเนี่ยคราวเนี้ยควรจะมีการพิจารณาบ้างครับอย่าไปฟังเราเชื่อเลยนะครับค่ะพิจารณาใครที่ทำประโยชน์เพื่อให้น้องประชาชนก็เจตนาตรงนั้นแหละเนาะครับค่ะมีเจตนาที่ดีคุณนงครานบอกด็อกเตอร์หน้าตาเด็กๆค่ะหน้าเด็กๆค่ะ30กว่าค่ะใส่ชุดสีขาวดูหล่อแล้วอายุยังน้อยอยู่อ๋อนี่มันเป็นนัยยะว่าคือทำการเมืองเนี่ยฉลาดแล้วคือมันต้องมีคุณธรรมด้วยนะฮะมีคุณธรรมนี่คือที่ท่านนายกบอกว่าจะมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักการเมืองรุ่นใหม่ทั้งหมดนะคะที่จะมาเล่นการเมืองมีคุณธรรมมีคุณธรรมในจิตใจนะคะมีความดีนะคะคนดีมันต้องปฏิบัติจริงปฏิบัติดีด้วยนะคะไม่ใช่ดีแต่ปากไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่พูดดีแต่ปากดีแต่พูดและดีแต่คิดก็ไม่ดีกับคนอื่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยเห็นไหมนี่เป็นหนึ่งคนที่มีแนวทางที่ดีมีความคิดที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมด้วยเป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากๆก็ฝากไปถึงลูกหลานด้วยละกันคุณเล็กบอกว่าอยู่ใกล้ๆมาหาแล้วสวัสดีนะคะดร.หน้าตาเด็กจองโต๊ะกับเราไหมคะค่ะก็ก่อนที่จบรายการนะคะเราก็ขอประชาสัมพันธ์งานที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น6นะคะห้องคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะชั้น6ในวันที่29กันยายนนี้นะคะท่านใดที่สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดรายการนี่แหละรายการนี่แหละค่ะรายการนี่แหละแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเราที่มีความทุกข์ยากตามต่างจังหวัดอะไรอย่างที่เดี๋ยวเราจะไปเมืองจันทร์นะคะยินดีครับรายการนี้รายการกองทุนไม่ทิ้งกันนะเป็นเรื่องที่เราจัดกองทุนจัดโต๊ะจีนอ่ะบางครั้งมันก็ขาดทุนนะคะพี่น้องบางครั้งได้กำไรนิดหน่อยกำไรนั้นแหละเราจะเอากองทุนนี้ไปพบพี่น้องแต่ละจังหวัดคนไหนที่มีปัญหาอะไรคนไหนที่เป็นยังไงเราต้องไปนะคะค่ะแล้วก็เราก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องพวกเราจัดรายการนี้มันต้องมีการเสียค่าไฟเสียค่าการเทคนิคของพี่น้องของน้องๆสตูนี้ค่ะหลายคนนะคะค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะค่าใช้จ่ายและค่าสูงแล้วก็เราก็ต้องดูแลเขาค่ะค่ะเอาละค่ะคุณนงคารนะคะ
คุณเล็กนะคะคุณเล็กคุณต้องการบอกว่าเอาคุณนครมาฉิมมาออกด้วยนะคะยังมาไม่ได้ค่ะนะครับคุณนครมาฉิมบอกว่าขอให้คลายล็อกสักนิดหนึ่งจะมาออกรายการกับเราด้วยรับรองว่ามาแน่นอนค่ะขอให้คลายล็อกก่อนค่ะคุณเล็กบอกว่าขอบคุณดร.มารุธนะคะนะคะที่ให้คิดถึงสิ่งที่ดีๆนะคะมีคุณธรรมน่าเชื่อใจมากมากเลยแล้วคิดที่ดีๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เล็กครับนะคะท่านดร.มีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะพูดผมมีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเก็บเอาไว้คราวหน้าครับเอาไว้โอกาสหน้านะคะใครพูดนะคะวันนี้เวลาหมดเวลานะคะเรา3คนนะคะอาจารย์เป้านะคะคุณนงนภาและคุณสำเนียงแล้วก็ดร.มารุธลาท่านผู้ชมไปก่อนเราก็จะพบกับดร.เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรับลมต่อไปนี่จะไล่เราทั้ง3คนนะคะจะเป็นหนุ่มแซ่บแล้วครับตอนนี้ยังพูดไม่ทันพวกเราถ้าปลดล็อกมาเนี่ยเป็นหนุ่มแซ่บแต่ถ้าคลายล็อกเนี่ยต้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยก่อนค่ะค่ะค่ะเราทั้ง4คนลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ